สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ Salamonic SRQ2M Audio Recorder ก็จะเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบดิจิตอลที่มาพร้อมกับไมค์ XY Stereo ใช้เป็นไมค์กล้องหรือว่าจะเอาไปเป็น Recorder หรือจะใช้เป็นไมค์สำหรับการทำ Live Streaming ก็ได้นะเรียกว่าตัวเดียวเนี่ยอรรถประโยชน์เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากตัวเครื่องเองเนี่ยก็ขนาดกระทัดรัดพอดีมือเนี่ยจับถือนี่กำลังพอดีเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าตัว SRQ2 เนี่ยหรือเจ้าตัว Recorder ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขามี2รุ่นนะครับก็คือจะมีเป็น Salamonic SRQ2 กับ Salamonic SRQ2M ก็คือมีตัว M เพิ่มขึ้นมาข้อแตกต่างระหว่าง Q2 กับ Q2M ก็คือว่าตัว Q2M เนี่ยบอดี้ของเขาจะเป็นโลหะแล้วก็ตัว Q2M เนี่ยนะครับในชุดของเขาเนี่ยอุปกรณ์ที่ให้เพิ่มขึ้นมาก็จะมีเป็นตัวรีโมทคอนโทรลแล้วก็จะมีทั้งไมค์ลาเวเลียร์เพิ่มขึ้นมาให้อีกอันส่วนอุปกรณ์ในชุดมาตรฐานของเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นตัวโฟมวินสกรีนนะครับมีเฟอร์รี่วินสกรีน2ตัวนี้นะฮะใช้สำหรับการตัดเสียงลมทั้งคู่ตัวโฟมวินสกรีนเนี่ยก็จะตัดเสียงลมได้น้อยกว่าตัวเฟอร์รี่คือตัวเฟอร์รี่เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับขนแมวตัดเสียงลมได้ดีกว่าแต่เสียงก็จะอู้ๆหน่อยในขณะที่ว่าถ้าลมมันไม่ได้แรงมากเนี่ยใช้ตัวโฟมวินสกรีนก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็จะมีสายคล้องมือมาให้นะครับมีกระเป๋ามีสาย USB อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาอยู่ในชุดของเขานะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยเด่นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ซึ่งเป็นไมค์แบบ XY Stereo นะฮะตัวไมค์แบบ XY Stereo เนี่ยเรคคอร์ดเสียงได้ดีมากคือข้อดีของไมค์แบบนี้นะฮะที่เขาจัดวางไมค์เป็นแกนเฉียงเยื้องซ้ายเยื้องขวาแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยเพิ่มมิติของเสียงเราสามารถที่จะแยกเสียงได้เลยว่าเสียงมาจากทางซ้ายทางขวาเวลาที่เรากดเรคคอร์ดด้วยตัวไมค์แบบ XY แบบนี้นะฮะมิติของเสียงดีมากอันนี้นี่ถ้าใครจะเอาไปอัดพวกคอนเสิร์ตเอาไปอัดอีเวนต์เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำนะฮะตัวนี้เนี่ยคุณจะได้เสียงที่มันมีมิติแยกซ้ายขวาออกมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองมีหน้าจอแสดงผลอันนี้ชัดเจนดูง่ายนะครับแล้วก็ไม่สับสนไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเอ้ยตอนนี้เรากดอะไรอยู่นะครับรวมถึงเจ้าตัว Q2M เนี่ยมีรีโมทคอนโทรลมาให้เราสามารถที่จะต่อกับไมค์แล้วเอาไปเจาะไว้ใกล้ๆกับผู้พูดใกล้ๆกับเวทีแล้วก็ลากสายมากดรีโมทข้างนอกก็สะดวกมากขึ้นนะครับหรือจะใช้งานปุ่มควบคุมตรงนี้นะฮะก็มีปุ่มชุดควบคุมด้านหน้าตรงนี้ส่วนด้านซ้ายของเขาเองเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นไลน์อินนะฮะไลน์อินเนี่ยก็เอาไว้ต่อจากพวกมิกเซอร์ออกมาเนี่ยเราเข้าไลน์อินตัวนี้ก็ได้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นตัวรีโมทนะฮะเป็นช่องสำหรับการต่อรีโมทแล้วก็จะมีเป็น input levelinput level ตัวนี้เองเนี่ยก็เหมือนกับเซตไมค์เลเวลของเราอะนะฮะอยากให้ไมค์ของเราเนี่ยเสียงหรือว่าสัญญาณไมค์เนี่ยเข้ามามากน้อยแค่ไหนเราตั้งจากตัวนี้ได้สวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็มีช่อง USB ตัวนี้เป็น USB 4นะฮะตัว USB ตัวนี้เอาไว้ต่อไฟนอกคือตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ AAแต่ว่าถ้าเรคคอร์ดยาวๆเนี่ยนะฮะในชุดของเขามีสาย USB มาให้อยู่แล้วพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าเสียบสาย USB แล้วก็ต่อกับ power bank หรืออะแดปเตอร์แล้วก็จะสามารถเรคคอร์ดได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่ของตัวใหม่จะหมดนะครับส่วนอีกด้านนึงเองเนี่ยก็จะมีเป็น line out ก็เอาไว้ต่อออกกล้องนะฮะอย่างถ้าใครจะเอาไปเรคคอร์ดคือใช้ไมค์ตัวนี้ร่วมกับกล้องนะฮะแล้วก็ใช้ line out เนี่ยไปเสียบเข้ากล้องหรือว่าถ้าจะทำ live streaming ก็เอาไลน์เอาตัวนี้ไปเสียบกับเครื่องคอมก็ได้นะฮะแล้วก็อันต่อมาก็จะมีเป็นช่องหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์ซาวด์นะฮะเช็คเสียงวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มบวกลบตรงนี้แล้วก็มีตัวไมโคร SD card อย่างที่บอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เป็น Audio Recorder ก็คือเครื่องบันทึกเสียงนี่แหละนะฮะเขาสามารถที่จะบันทึกเสียงแล้วก็เซฟลงในไมโคร SD card ตัวนี้ให้คือประโยชน์ของ Recorder เนี่ยอย่างถ้าแต่ก่อนเราก็จะใช้เอาไว้ประเภทเวลาอัดสัมภาษณ์อัดประชุมอัดตอนที่เราไปนั่งเรียนนะฮะแต่ว่าณวันนี้เองเนี่ยนะครับงานวิดีโอเนี่ยหลากหลายมากขึ้นคนเข้ามาทำวิดีโอมากขึ้นบางครั้งกล้องที่เราทำวิดีโอกล้องที่เราซื้อมาเอาไว้แล้วนึกว่าจะถ่ายวิดีโอขึ้นมาเนี่ยตัวกล้องนั้นไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนนะเราสามารถที่จะใช้พวก Recorder พวกเนี้ยบันทึกเสียงแยกนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวกล้องก็อัดวิดีโอไปตัวเรคคอร์เดอร์อัดเสียงแล้วเราค่อยเอาเสียงเนี่ยไปซิงกับวิดีโอในโปรแกรมตัดต่อนะฮะข้อดีของการบันทึกแยกเสียงอย่างเงี้ยก็คือว่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยจะดีมากๆด้วยความที่ว่ามันเป็นไมค์
สเตอริโอแบบ XY อย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอ๋อด้านหลังของเขาเองเนี่ยนะก็จะมีเป็นไมโครโฟนอินสายไมค์เข้าตรงนี้มีสปีกเกอร์ให้นะครับมีลำโพงมีเกลียวไขขาตั้งกล้องให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะติดตั้งเอาไปวางเนี่ยเราสามารถจะเอาขาตั้งกล้องอ่ะมาไขเข้าไปตรงนี้แล้วก็วางติดกับขาตั้งกล้องเลยนะฮะอันนี้สะดวกมากๆแล้วก็ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นการทดสอบตัวไมโครโฟนSalamonic SRQ2M นะฮะให้ดูว่าเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนแบบ XY นะครับมิติเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวคือมันสามารถที่จะแยกได้ว่าเสียงเข้ามาทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวพี่ใหญ่ลองดีดนิ้วให้ดูนะครับอย่างอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดีดอีกทางนะครับอันนี้ดีดจากด้านบนเห็นไหมฮะตัวไมค์เนี่ยจะแยกมิติเสียงได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยเราสามารถจะถือแบบเนี้ยนะฮะยืนสัมภาษณ์แบบนี้เลยก็ได้ record แล้วก็บันทึกเข้าไปในตัว micro SD card หรือว่าเลยต่อเป็น layout เอาไปเข้าคอมพิวเตอร์เวลาที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะเข้าที่ตัวกล้องของเราเวลาที่จะทำเป็นเรคคอร์ดวิดีโอก็คือใช้ไมค์ตัวนี้แทนไมค์ในตัวกล้องได้เลยครับสำหรับการใช้งาน Salamonic SRQ2M เนี่ยนะฮะเราสามารถได้กดปุ่ม Record เพื่อที่บันทึกเสียงได้เลยเวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ถ้าอย่างไปสัมภาษณ์ก็ถือไมค์ตัวเนี้ยไปจ่อแล้วก็กด Record บันทึกเสียงหรือจะใช้งานในห้องประชุมก็กด Record ได้เลยนะครับแล้วก็การบันทึกเสียงของเขาเนี่ยสามารถตั้งคุณภาพของไฟล์เสียงหรือว่า Sample Rate ได้หลายแบบด้วยนะฮะคือเลือกได้ตั้งแต่เป็น 44.1 กิโลเฮิรตซ์ 16 บิต 44.1 กิโลเฮิรตซ์24บิตแล้วก็48กิโลเฮิรตซ์นะฮะมีทั้ง16บิตแล้วก็24บิต 88.2 กิโลเฮิรตซ์16บิตและอันที่ดีที่สุดก็คือ96กิโลเฮิรตซ์16บิตซึ่งตัวเนี้ยให้คุณภาพของเสียงสูงมากตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีที่เราสามารถที่จะเลือก sample rate ได้หลากหลายเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเราไม่ต้องการคุณภาพเสียงสูงมากอย่างเช่นการอัดสัมภาษณ์หรือการอัดในห้องประชุมเนี่ยเราก็ตั้ง sample rate ให้ต่ำหน่อยไฟล์เราก็จะมีขนาดเล็กลงบันทึกได้นานขึ้นนะฮะแต่ถ้าบอกว่าอ่ะไปบันทึกเสียงอย่างร้องเพลงนะครับบันทึกในห้องอัดเสียงแบบนี้ต้องการคุณภาพเสียงสูงๆเราก็ตั้ง sample rate ให้คุณภาพสูงขึ้นไปได้นะครับก็มีเรียกว่ามีความยืดหยุ่นแหละส่วนการตั้งไฟล์ลิมิตเนี่ยตัวนี้สามารถตั้งไฟล์ลิมิตได้ด้วยนะครับไฟล์ลิมิตของเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็น30นาที60นาที90นาที120นาทีอันนี้ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาเวลาที่เรามาเปิด playback ทีหลังนะครับเราก็เลือกได้ว่าอ่ะเอา30นาทีแรก30นาทีหลังหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานเป็นไมโครโฟนเนี่ยนะก็ใช้สาย TRS เนี่ยต่อช่อง layout ไปที่กล้องหรือไปที่คอมพิวเตอร์สำหรับการ record วิดีโอหรือการทำ live streaming ได้เลยซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามันหลากหลายแล้วก็มีความสะดวกในการใช้งานมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเยอะมากนะฮะสำหรับตัว Salamonic SRQ2M ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ